ไม่เคยรู้เลยสักนิดว่าเธอน่ะถูกคิดถึงกล้วยไม้ของฉันคงไม่มีความหมายกับแกนะแล้วนี่แกไปโดนวัยรุ่นที่ไหนยิงผู้ใส่วะใครบอกแกว่าฉันโดนผู้ยิงอ้าวก็บ้าตับเต่าไงฉันโดนระเบิดไอ้ฉน้องหมอห้ามบอกแกไอ้ชั่วฉันจะไปเอาเลือดหัวมันออกใจเย็นไอ้แคบตอนนี้ฉันส่งลูกน้องให้ไปเอาตัวจุดชนวนระเบิดไปตรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วจะจับไอ้ฉน้องอ่ะมันต้องมีหลักฐานนะเว้ยเฮ้ยสบายไหมพี่โอ้ยทำได้แรงๆดีวะซื้อของแพงๆก็เลยทำสมุดภาพมาให้แทนคำขอบคุณที่น้องป่านมาร้องเพลงให้ในคอนเสิร์ตของพี่น้องป่านต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อพี่ใครบอกพี่เข้มเรื่องระเบิดคะไอเดนะถ้าน้องป่านเป็นอะไรไปพี่จะอยู่ยังไงป่านก็ไม่เป็นอะไรแล้วนี่คะพี่เข้มปล่อยเถอะค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าพี่เข้มคะพี่เข้มห้ามไปแก้แค้นสนองนะคะให้กฎหมายลงโทษเองนี่พี่เข้มไปแก้แค้นแล้วใช่ไหมคะพี่เข้มเป็นห่วงป่านก็เป็นห่วงพี่เข้มเหมือนกันนะคะคราวหลังอย่าทำอะไรโดยพละการแบบนี้นะคะจ้ะน้องป่านก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านสักพักนะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวพี่จะไปเยี่ยมไอเดชไอเดชมันต้องเจ็บตัวเพราะพี่ต้องรับผิดชอบThank you.
ร้อนปีนี้นางฟ้าตัวน้อยจากกรุงเทพมาเที่ยวบ้านทุ่งไอศกรีมรสโปรดของน้องป่านคือรสวานิลาเวลาได้ยินเสียงรถไอศกรีมน้องป่าจะรีบวิ่งจี๋ไปซื้อไอศกรีมเลยพี่เข้มจำได้ด้วยที่สุดก็เลยโดนลุมปะแป้งพี่น้องช่วยป่านด้วยค่ะพี่จ๋าพี่น้องช่วยป่านด้วยช่วยหน่อยพี่น้องจะทำอะไรน้องป่านนะถ้าทำข้านี่อย่างนี้จ้าเต็มเขาตั้งใจทำทั้งคืนเลยนะคะพี่เข้มเขารักหมอป่านมากเมื่อไหร่หมอป่านจะเปิดใจรับรักพี่เข้มสักทีล่ะคะฉันเพิ่งรู้ค่ะว่าความรักที่ฉันมีให้กับพี่เข้มเป็นความรักแบบพี่น้องสาวรักพี่ชายพอตอนฉันเข้าวัยรุ่นก็เป็นช่วงที่ฉันเริ่มที่จะมีความรักฉันอยู่กับพี่เข้มรักพี่เข้มมากเลยคิดว่าเนี่ยคือความรักแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วค่ะว่าความรักแบบหนุ่มสาวเป็นยังไงเวลาที่เราอยู่ใกล้เขาและหัวใจเราจะเต้นไม่เป็นระส่ำแต่ฉันไม่รู้สึกแบบนั้นกับพี่เข้มเลยนะคะใครทำให้คุณอินทูออนใจเต้นไม่เป็นระส่ำคะยังบอกไม่ได้ค่ะแต่น้องสาวของพี่เข้มคนนี้สัญญานะคะว่าพี่เข้มจะไม่ทำให้หมอป่านเสียใจเปิดใจรับรักพี่เข้มเถอะนะคะอ
ขาเรียกพี่มามีอะไรเหรอจ๊ะพี่เข้มอย่าเพิ่งขึ้นมาค่ะรอตรงนั้นก่อนนะคะน้องป่านะจะยิ้มยั่วพี่คลั่งทำไมจ๊ะบอกพี่มาเถอะว่าให้พี่มาทำไมพี่เข้มคะพี่เข้มเคาะประตูหัวใจป่านสิคะมีใครอยู่ข้างในไหมจ๊ะมีค่ะมีน้องป่านอยู่ค่ะถ้างั้นพี่เข้มขอเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมจ๊ะน้องป่านน้องป่านจ๋าพ่อแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยคิดถึงเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีจ้ะไม่ต้องกลัวนะเราจะฝ่าฟันไปได้เชื่อผมเรื่องมันนานแล้วยังจำ